ันนี้ก็คือเป็นกฎกติกาอยู่แล้วก็คือว่าใครได้รับเสียงจากประชาชนมากก็เป็นคนที่ได้จัดตั้งรัฐบาลในพรรคของเรายังไม่มีใครได้คุยกับก้าวไกลมีแค่ตัวดิฉันที่ได้คุยกับคุณพิธาเมื่อเช้านี้ทางโทรศัพท์นะคะเป็นการคุยกันที่ เหมือนเช็คมูดกันว่าโอเคไหมคือเราโอเคอยู่แล้วเราแฮปปี้กับแล้วข้อต่างๆเองของพรรคเพื่อไทยที่ว่าเราจะไปเสนอให้กับก้าวไกลเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็มีในใจอยู่บ้างแล้วล่ะแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันทั้งพรรคก่อนมีโอกาสได้โทรศัพท์หาคุณแพทองธารชินวัตรนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีบทบาทความเป็นแม่แต่เธอก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมและไร้ที่ตินะครับแล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพรรคเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนทุกเวทีที่ทางพรรคเพื่อไทยไปหรือว่าแคนดิเดตเองนะคะก็ได้พูดอยู่แล้วว่าเราก็ต้องมีข้ อตกลงกันอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะรวมกันกี่พรรคก็ตามว่าคอนดิชันของแต่ละพรรคเป็นอย่างไรนะคะถือว่าเป็นการที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นที่แน่แท้แล้วต่อไปครับการทำงานของเราคงจะมีอยู่ 2-3 ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพรรคก้าวไกลก็จะนำโรดแมปที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเก่าเผชิญปัญหาใหม่แล้วก็พร้อมที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับทำประชามติให้มีส.ส.ร.แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจการเลือกตั้งก็เหมือนกีฬานะคะมีผู้แพ้ผู้ชนะแน่นอนค่ะผู้ที่แพ้หรืออันดับ2เนี่ยถามว่ามีความผิดหวังบ้างมั้ยมันก็มีบ้างแหละเนาะเพราะเราคิดไว้ว่าเราจะเป็นอันดับ1ถูกมั้ยคะแต่เราก็ยอมรับเพราะมันคือน้ำใจนักกีฬาที่เมื่อพรรคก้าวไกลได้อันดับ1เราแสดงความยินดีด้วยแล้วเราก็เชียร์เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันค่ะพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนที่มั่นคงนะคะว่าเราจะไม่สนับสนุนการยกเลิก112นะคะแต่ว่าการคุยกันได้ในสภาอันนี้เราสนับสนุนนะคะแล้วก็เรื่องของกฎที่กฎหมายต่างๆนะคะที่ตอนนี้ที่มีน้องๆติดคุกอะไรอย่างนี้ค่ะเราพร้อมที่จะพูดคุยกันและรับฟังแล้วแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นหนึ่งในข้อที่เราคุยกับพรรคก้าวไกลด้วยว่าเราไม่ได้สนับสนุนการยกเลิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในดีเทลเรื่องอื่นๆยังไม่ได้คุยเลยค่ะในพรรคของเรายังไม่มีใครได้คุยกับก้าวไกลมีแค่ตัวดิฉันที่ได้คุยกับคุณพิธา